สะแก้วสะใจบอกใครใครก็งงเที่ยวที่ไหนกันจ้ามานี่เลยจ้ะพี่จะบอกให้เมืองที่มี Hidden Track ซ่อนอยู่เยอะมากไม่ว่าจะเป็นที่นี่ที่นี่หรือที่นี่เพราะนอกจากมึงจะกินต้นตาลมึงจะได้กินต้นตีนด้วยนี่ดอกมะเฟืองสองท้อในเบิร์ธเดย์มั้งวันเกิดเพื่อนมั้งสะแก้วสะใจไปกันเลยตั้งปลุกทำไมคะ7:30ตั้งปลุกทำไมคะ7:30 8:00 8:30ปลุกเพื่อใช่พอ9:00ตั้งผิดพอ9:00คุณก็ไม่หยุดไม่ใช่พี่เข้าใจไหมเมื่อคืนมันง่วงไม่ใช่อ่ะเล่าให้ฟังไม่อันนี้ไม่ได้แก้ตัวนะไอตอนที่7:00อ่ะ7:30อ่ะตั้งผิดจริงๆเพราะจะตั้ง9:00แล้วตั้งผิดพอตอน7:30อ่ะพอตื่นแล้วอ่ะมันก็งงไงแล้วมันจะเลื่อนไป9:00เลื่อน8:00อีกกูเหนื่อยใจมากกูท้องไปเจอกันเขาจัดการครับพี่บอกว่าสระแก้วนี่คือเป็นเมืองที่พี่เที่ยวเป็นเมืองแรกๆของชีวิตเลยนะแล้วสิ่งที่คนพูดถึงสระแก้วบ่อยมากและเสมอมานั่นก็คือสระแก้วไม่มีอะไรเที่ยวสระแก้วมีแค่โรงเกลือใครจะมาสระแก้วคือไปเที่ยวได้แค่โรงเกลือครั้งนี้ผมจะมาพิสูจน์ให้เห็นว่าสระแก้วไม่ได้มีแค่โรงเกลือโว้ยวัดถ้ำเขาชะกันมาที่นี่เพื่อมาเห็นถ้ำเขาทะลุที่เขาเล่าลือกันให้เต็มตาทางขึ้นจัดหนักพองเหงื่อซึมเหนื่อยมากเลยค่ะเอาแล้วพี่เฮงเจียก็จัดแถวต้อนรับกันอย่างสาสมเกียรติสวัสดีครับคุณแม่ไม่เคยได้มีโอกาสมาเที่ยวเขาชะกันเลยครับคุณแม่คุณแม่ต้องเดินอีกไกลไหมครับจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าครับเฮ้ยอันนี้กับลพบุรีนะผมว่าอันเนี้ยง่ายกว่าลพบุรีเยอะมองนิดเดียวไงนิดเดียวสามโค้งถึงแต่อันนั้นคือที่ไปแล้วมันเป็นยังไงครับอันนั้นแบบถามอะไรนักหนากูเดินเหนื่อยแล้วตอนนี้ผ่านมา3 นาทีพี่ก็ยังไม่พูดแต่คือพี่คิดว่าการมาที่ธรรมชาติแบบนี้เนี่ยจริงๆให้ธรรมชาติพูดกับเราเสียงลมเสียงไม้เสียงบรรยากาศเสียงน้องลิงทุกอย่างให้พูดคุณแล้วครับและนี่คือรายการทัวร์แรนดอมครับพี่มีคนเห็นว่ากลับมาเริ่มต้นใหม่ได้หรือเปล่าเขาคงมาเริ่มกับมึงบนเกลียนหินที่เนี่ยมึงโพสเฟซบุ๊กมึงยังมีโอกาสมากกว่านั้นมาท่องเที่ยวอย่ารบกวนธรรมชาติไม่ว่าจะสิ่งใดก็แล้วแต่เอาน้ำมากินก็ต้องเอาขวดกลับไปไปต่อทุกคนนะข้างบนนี้ขึ้นไปสูงไหมอ่ะสูงเหรอแล้วขึ้นไปนี่สามารถถ่ายโดนได้ไหมถ่ายได้ไหมอ๋อได้โอเคอ๋อนี่ชั้นนี้จะเป็นพระพุทธบาทโอเคแม่แบงค์นี่หลวงพ่ออยู่ใครจะถวายสังฆทานข้างบนก็มีพระท่านมารับด้วยโอ้โหร่มเย็นสงบจิตสงบใจก่อนไปต่อแล้วจะตีดังทำไมล่ะแล้วก็มาถึงตรงนี้ตรงที่เป็นก่อนที่จะขึ้นทางชันสามารถถวายสังฆทานได้ซึ่งบรรยากาศดีมากนะถวายสังฆทานในแบบในเหมือนเขาถ้ำตอนแรกเราคิดว่ามันจะร้อนนะทาครีมกับแดดมาฉ่ำเลยแต่จะบอกว่าตรงนี้เย็นมากเย็นไปขึ้นและนี่คือเลเวลบอสครับท่านชันแบบแทบจะปีนเขาชันเหมือนกูปีนเขาไม่เรียกไอ้ลุลามาปีนเขาดิวะแต่พอถึงปลายยอดคุณจะร้องว่าวิลสันวายคนละรายการเป็นไงอันซีนแรกของสักแก้วที่อันนี้มันเหมือนเป็นแบบเหมือนในหนังอะฟีลลิ่งเวลาที่เราแบบมีปัญหาชีวิตอกหักหรืออะไรเราจะขึ้นเขามานั่งตรงนี้แต่หนูว่ามันเหมือนอันนี้ละครที่เราดูอะแล้วเราแบบอยากออกรับพระเอกแต่เราอึดอัดบอกไม่ได้เราต้องมาตรงนี้เหินฟ้าเหรอสมชายฉันรักคุณรักคุณรักคุณทุกอย่างมันดีหมดเลยเนาะอากาศก็ดีอะนี่ไม่อยากจะคิดว่าสักแก้วมีมุมนี้ด้วยอะแต่น้องอยากรู้จักกับหัวหน้าลิงที่นี่อ่ะน้องอยากรู้มันต้องเป็นตัวใหญ่
นี่ไงพี่น้องเจอแล้วทุกคนเราแฮปปี้กับทัวร์แรนดอมมากเลยแล้วเราอยากให้ทุกคนได้มาเห็นสิ่งที่ Amazing Amazing ตา Amazing ใจอ่ะเพราะฉะนั้นเราอยากมาเที่ยวกันบ่อยๆนะคะลูกค้าคะนี่ได้โอกาสของคุณแล้วนะคะลูกค้าการเดินทางต่างๆนะคะคุณสามารถที่จะติดต่อเรามาได้เลยนะคะตามเบอร์ของเลขาช่องทางนี้เลยค่ะฉันเคยไปเที่ยวที่ภูเก็ตใช่ไหมแล้วมันไปที่สถานที่นึงที่มันเป็นเขาแบบประมาณนี้แหละแล้วมันมีแล้วก็หลังรถของครอบครัวฉันอ่ะก็จะมีแบบแอลกอฮอล์ของคุณลุงคุณป้าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเหมือนประมาณว่าเราไปปิกนิกก็แกนึกออกไหมก็เตรียมแอลกอฮอล์เตรียมแบบข้าวของอะไรไปกลับมาอีกทีอ่ะลิงถือขวดเหล้าอย่างเงี้ยแล้วก็โยกอย่างเงี้ยลิงเมาลิงเมาจริงจริงสูดอากาศเต็มอารมณ์แบบพาโนรามาไปต่อกันแบบตามสไตล์วัยรุ่นสะแก้วอากินข้าวกลางน้ำตกสักหน่อยที่น้ำตกทานสมบูรณ์ไปทานสมบูรณ์ตรงนี้จริงๆแล้วใช้คำว่าน้ำตกก็ไม่ค่อยจะถูกต้องเท่าไหร่เพราะว่าที่เรามาอยู่มันเป็นทานน้ำนี่เดี๋ยวบรรยากาศนี่ยังไงเราก็นั่งกินข้าวอะไรไหนนี้เลยเอาตีนจุ่มน้ำเย็นนี่เราลงไปจองเลยนี่เราอยากกินแบบเอาตีนจุ่มน้ำอย่างนี้มานานแล้วตอนนี้ก็ทานอาหารกลางวันเรียบร้อยแล้วนะที่น้ำตกทานสมบูรณ์เป็นไงให้ดาวหน่อย5ดาวเต็ม5ทำไมให้ขนาดนั้นเลยเพราะว่าอากาศไม่ร้อนลมพัดบรรยากาศดีได้ยินเสียงน้ำเย็นอาหารก็อร่อยคือมาที่นี่เนี่ยจริงๆแล้วสิ่งที่พิเศษคือเราสามารถจะกินส้มตรงส้มตำกินอะไรอย่างเงี้ยสามารถกินไปกับเอาตีนแช่น้ำไปได้เลยแต่ว่าอย่าทิ้งของลงในน้ำนะห้ามทิ้งเด็ดขาดเพราะนอกจากมึงจะกินต้นตาลมึงจะได้กินต้นตีนด้วย ผมไม่แน่ใจข้างบนเนี่ยอาจจะเป็นเอกชนแต่สุดท้ายแล้วน้ำตกเนี่ยคือของส่วนรวมแน่นอนไม่สามารถมีใครที่เป็นเจ้าของน้ำตกได้บรรยากาศน่ารักเลยคนมากินก็มาเป็นครอบครัวมาเป็นหมู่เพื่อนฝูงเพื่อนอะไรบรรยากาศสวยงามแบบนี้มากันได้ที่แถวน้ำตกทานสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวเราจะไปที่ต่อไปเป็นอะไรไปดูกันไปคุณออนงานช้างนี่ไปแล้วลูกไม่ทันแล้วเนี่ยเอาละจุ้ยตามแผนต้องไปละลุชมเมืองยักษ์แต่ทว่าเลขาปริมออนงานไม่ทันแล้วฮ่าต้องแวะออนงานก่อนตามสไตล์ทัวร์แรนดอมและสรุปก็คือแล้วมันมาลงที่น้องได้ยังไงน้องเป็นแพ้ของเรื่องนี้ได้ยังไงไม่ทันก็ไม่เป็นไรไม่ทันก็ไม่เป็นไรจ้ะไม่ทันจ้ะแต่ว่า A few moments laterทุกอย่างอยู่ในการคำนวณทั้งหมดแล้วลาลุกกลางวันนะไม่ได้มีไปนะแต่พี่ไปสืบสอหามาจนรู้ว่าเรามีลาลุกกลางคืนด้วยเป็นไงวางแผนไว้แล้วฉันรู้ว่าลาลุกกลางคืนมันสามารถไปหาไปดูดาวไปดูทางช้างเผือกได้นี่วางแผนมานี่ทุกอย่างคำนวณทั้งหมดแล้วเพราะฉันเนี่ยเดินออกไปไปซื้อของกับชาวบ้านชาวบ้านบอกเฮ้ยถ้าคุณตั้งใจจริงคนตั้งใจจริงอย่างคุณเนี่ยควรจะต้องได้รับผลตอบแทนที่ดีเขาก็เลยจะเอารถอีแต๊กมารับเรากลางคืนบ้าสองทุ่มเดี๋ยวก่อนแล้วกลางคืนไปแล้วมันได้อะไรก่อนเดี๋ยวคุณดูเลยแต่ต้องวัดดวงว่าตากล้องเราสามารถถ่ายลาลุกกลางคืนออกมาให้สวยได้ไหมไม่พี่นั่นลาลุกกลางคืนมันได้หรอไปจะเสียเวลาหรือเปล่ากินข้าวแล้วนอนไหมไม่ได้เราตั้งใจจะมาลาลุกบ๊ายบายครับทุกคนเมื่อกี้ยายบอกว่าบอหลงหรอกลุงบอหลงหรอกแปลว่าอะไรอ่ะบอหลงหรอกไม่หลงหรอกไม่หลงเขาบอกภาษาอีสานใจชื้นมากแกพี่ในหมู่บ้านบอกไปดูเลยจ้ากลางคืนละลุกก็สวยนี่คนตามมาล่าทางช้างเผือกกันที่นี่เรานั่งรถอีแต๊กไปประมาณครึ่งชั่วโมงโชคดีมีละลุดูดาวแต่มืดตึ๊บเลยเมฆมืดตึ๊บ
ตอนนี้เราอยู่ที่ลาลูแล้วจ้าอย่างน้อยก็ได้มาวะแล้วถ้าฟ้าเปิดอ่ะได้ดาวแถมลุงยังงงว่าพวกมึงมาถ่ายอะไรกันเอ้ยแต่มันสวยนี่ขนาดเห็นตอนกลางคืนยังสวยเลยอ่ะไปเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้จะได้รูปป่ะนะครับด็อกมันซิงอะซองมันไม่หยุดแล้วมันซิงอะซองแบบ all the time นี่ด็อกมันซิงอะซองเพราะอะไรเบิร์ธเดย์มั้งวันเกิดเพื่อนมั้งคืนนี้ได้ภาพกันไปแล้วตามอัตภาพแต่ถ้าถามว่าเราย่อท้อกับการล่าทางช้างเผือกไหมก็ไม่นะเราไปล่ากันต่อในโฟโต้ช็อปเลยจ้ากรีดออกมาเฟ Good morning 6:00 น.ซึ่งผมจะบอกว่าจริงๆที่เรามาเนี่ยเรายังขาดหมุดหมายที่สำคัญอีกหลายหมุดหมายเลยมีทั้งที่เขาบอกว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์แห่งภาคตะวันออกของประเทศไทยเนี่ยผมขึ้นรูปไปดูสวยมากนะทุกคนเมื่อไม่คาดหวังก็จะไม่ผิดหวังแทบจะเป็นสโลแกนหลักของทัวร์แรนดอมไปแล้วนะครับเราพุ่งตัวกันไปต่อที่สต็อกโฮล์มเลยปราสาทหินพันปีที่ต้องบอกว่าใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกปราสาทขอมโบราณที่บูชาพระศิวะการท่องเที่ยวและได้เก็บภาพกับโบราณสถานนี่โอ้โหนึกว่าเมื่อพันปีก่อนเขารุ่งเรืองแบบไหนมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายยังไงแม่มันน่าขนลุกดีนะแกคือที่เนี่ยสร้างมาก่อนนครวัดในกัมพูชาด้วยนะโดยอายุนะในตัวนครวัดก็จะใหญ่กว่านี้นี่คุณดูเห็นไหมการวางหินพอวางแล้วสลักเอาอันนี้มาต่ออันนั้นเอาภาพนั้นมาต่ออันนี้แล้วสีไม่ต้องเท่ากันแต่แบบเทคเจอร์ออกมาสวยมากใครที่มาสระแก้วนะผมว่าที่นี่คือหมุดหมายที่สำคัญที่น่ามาถ่ายรูปหนึ่งคือถ่ายรูปสวยในบรรยากาศถ่ายรูปสวยแล้วแต่งตัวสวยๆมาถ่ายเนี่ยได้เลยแต่ว่าเอาให้เหมาะสมกับสถานที่เขาจะสร้างทุกอย่างทะลุและเป็นเหมือนมิเรอร์เป็นกระจกส่องกันนะเพราะนั้นถ้าในวันที่ทุกอย่างมันตรงกันนะแสงอาทิตย์คุณจะเห็นจากด้านหลังทะลุมังหน้าได้เห็นจากข้างบนทะลุข้างล่างได้ซ้ายมันทะลุขวาได้วันไหนอะคะไม่แน่ใจการเอาหินหนักๆเนี่ยไปวางซ้อนกันนะสักพักมันก็จะเริ่มแบบหลอมรวมกันไปบางอันมันก็จะเกิดขึ้นจากความสึกก่อนที่หินที่บางอันเป็นหินทรายหินปูนหินอะไรอย่างเงี้ยมันก็เริ่มแบบสึกก่อนไม่เหมือนกันหินปูนเราต้องไปหาหมอฟันไหมใช่ๆต้องไปหาอะไรนี่ไงบารายที่บอกไว้ฮะอ๋อด้านหน้าโทษทีครับอยู่ด้านหน้าฮะแล้วตรงนี้ไม่ใช่บารายแล้วครับเขาเรียกว่าสิริพงศ์สิริพงศ์อัมไพพรสิริพงศ์อัมไพพรออกเป็นสายเล็กๆแต่บารายอยู่ด้านหน้าตอนนี้ตัวนี้ตะเขาล้อมรอบเนี่ยเพื่อมันเป็นตัวแทนของมหาสมุทรมหาสมุทรคือที่ฟังไปของผมนั่นแหละลบทิ้งไปได้เลยโอเคเดี๋ยวปิดจ็อบสระแก้วกันที่สต็อกก๊อกทมตรงนี้นะจ๊ะแล้วก็ขอให้ทุกคนเปิดใจให้สระแก้วหน่อยสระแก้วไม่ได้มีแค่โรงเกลือนะจ๊ะตอนนี้สระแก้วมีเต็มไปหมดประทับใจทุกอย่างพูดอย่างนี้เลยขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามกันมาทัวร์แรนดอมนะจ๊ะบายสระแก้วไม่ได้มีดีแค่โรงเกลือคำนี้เป็นตัวกระตุ้นให้เราออกเดินทางตามล่าหาคำตอบของสระแก้วในทริปนี้จริงๆครับยังยืนยันคำเดิมเลยนะครับทุกที่ในเมืองไทยมันมีอะไรให้เราตามหาจริงๆคราวหน้าทัวร์แรนดอมจะไปที่ไหนไปกับใครไปยังไงติดตามกันไปเลยครับทัวร์แรนดอม